จากภาพปลาที่มันขึ้นทุกอย่างมันขึ้นหมดนะครับถุงพลาสติกก็ขึ้นราคาน้ำมันพืชก็ขึ้นราคาน้ำมันขนส่งเนื้อหมูขึ้นราคาคือทุกอย่างขึ้นราคาหมดเลยเนื่องจากสถานการณ์มันค่าปลานะครับผมค่าเนื้อปลาที่เรามาทำลูกชิ้นเป็นเนื้อปลาทะเลเนี่ยนะครับผมมันขึ้นราคาครับผมตอนแรกมันขึ้นจากช่วงต้นเดือนเมษายนเนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วประมาณสัก 10% 20% 30% พอถึงหลังสงกรานต์เนี่ยมันขึ้นมาเป็น 50% ครับผมซึ่งเราก็ยังพอขายได้ยังพอจะแบกต้นทุนได้อยู่แต่พอเมื่อวานทางแพปลาโรงงานปลาแจ้งมาว่าขึ้นมาเป็นเท่าตัวทางเรามาคำนวณต้นทุนแล้วก็เลยคิดว่าถ้าขายไปมันก็ไม่เห็นกำไรก็เลยคิดว่าจะพักร้านเป็นการชั่วคราวครับผมค่ะเราแบกต้นทุนค่าปลาเนี่ยมากี่มานานเท่าไหร่ครับพี่ก่อนที่เราจะตัดสินใจปิดร้านชั่วคราวก็ตั้งแต่ต้นเดือนนี่แหละครับผมจริงต้องบอกตั้งแต่ปลายมีนาคมที่มันเริ่มขยับแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันยังขึ้นไม่ค่อยมากเท่าไหร่มันขึ้น 10-20% จนมาถึงช่วงนี้ครับปลายเดือนเมษายนที่มันขึ้นมาเท่าตัวเราเลยต้องปิดอะครับผมคุณพลอยค่ะในช่วงที่ค่าปลามันขึ้นนะคะพี่อาร์ตเรามีความเครียดยังไงบ้างคะอ๋อมาก็เครียดอยู่แล้วนะครับผมอะไรวัตถุดิบเพราะว่านอกจากค่าปลาที่มันขึ้นมันจะมีทุกอย่างมันขึ้นหมดนะครับในคนที่ขายอาหารนะครับผมก็จะเจอหมดเลยถุงพลาสติกก็ขึ้นราคาน้ำมันพืชก็ขึ้นราคาน้ำมันขนส่งสินค้าก็ขึ้นราคาทุกอย่างขึ้นราคาเนื้อหมูขึ้นราคาคือทุกอย่างขึ้นราคาหมดเลยนะครับคนที่ค้าขายเขาจะรู้เลยตรงนี้ครับผมร้านของพี่อาร์ตเนี่ยค่ะเปิดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะร้านเราอายุเปิดก็คือ80 ปีแล้วนะครับผมเปิดมานานแล้วไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่เราจะต้องมีการปิดร้านชั่วคราวแบบนี้ใช่ครับเป็นครั้งแรกเลยครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนหน้าปกติปลามันจะมีช่วงระยะเวลาที่ขึ้นราคาอยู่แล้วมันจะมีฤดูที่ปิดอ่าวนะครับผมมันทำให้ครับจับปลาได้น้อยราคาปลามันก็จะแพงขึ้นแต่ว่าไม่เคยเจอครั้งไหนที่ขึ้นถึงเท่าตัวแบบนี้ไม่เคยที่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เปิดร้านมาเลยครับผมครั้งนี้ค่ะเราเปิดร้านมาทั้งหมด80 ปีแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่ประกาศปิดร้านชั่วคราวใช่ครับเป็นครั้งแรกเลยครับผมที่ประกาศปิดร้านชั่วคราวครับผมค่ะรู้สึกใจหายไหมคะพี่อาร์ตใจหายไหมเหรอครับก็ใจหายครับผมเพราะมันจะห่วงว่าแล้วราคาปลามันจะลงเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่อยากคิดอะไรมากคือถ้าเปิดไปก็มันก็เหนื่อยเปล่าครับผมก็เลยงั้นขอปิดพักสมองแป๊บนึงครับผมค่ะตอนที่พี่อาร์ตประกาศตัดสินใจว่าปิดร้านค่ะเราปรึกษาใครบ้างคะพี่อาร์ตทางเราก็จะมีพวกทีมงานของแต่ละสาขาที่ช่วยกันดูแลนะครับผมก็ปรึกษากันนะผมปรึกษาครอบครัวด้วยครับผมเขาว่าไงบ้างคะเขาก็ให้ปิดครับผมก็เปิดไปทำไมมันเราก็เขาก็เห็นอยู่แล้วว่าต้นทุนมันอย่างนี้มันเปิดไปก็ไม่มีประโยชน์มันไม่เสียใจครับมันปิดชั่วคราวเองครับผมมันไม่ได้ปิดถาวรร้านเรามันก็ทำได้อยู่มีขายมีลูกค้าอยู่มันขายได้ครับปิดชั่วคราวครับไม่ได้เสียใจแต่แค่แบบเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับเซ็งมากกว่าครับที่แบบทำไมวัตถุดิบมันมาอะไรประมาณนี้ครับผม